อ้าวงานเข้าหรือเปล่าป๋าเจาะซันนี่ SY 2154ครับเหมือนจะงานเข้านะโซ่ตกหรือเปล่านั่นโอ้ได้เรื่องแล้วครับซ้ายมือนะครับเนี่ย4คันเนี่ยซ้ายมือสุดเลยซ้ายมือหน้าจอเนี่ยตรงกลางหนุ่มไบค์โกเบถัดมาเนี่ยท่านเปาครับ204บนสุดพี่ต้น215ป๋าเจาะโซ่ตกโซ่ตกเข้าไหมพยายามงัดโซ่ใส่อยู่ครับตอนนี้เอาโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นป๋าเจาะโซ่ตกกลางดินทรายเดินบนดินทรายแล้วโซ่มันชอบขัดครับทรายเข้าไปอัดในข้อโซ่เนี่ยจะแน่นเอาขำขึ้นยังไงป๋าเจาะเข้าไหมโฟกัสเข้าไปดูใกล้ๆครับป๋าเจาะเรานั่งถ่ายอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะไกลหน่อยเอาเกี่ยวพื้นที่ดีๆครับคันที่โซ่น่าจะตกบ่อยที่สุดคือโกเบครับเพราะว่าระบบช่วงล่างนี่เก่ากว่าเขาโอ้แต่ว่ารอบนี้ครับน่าจะเดินผิดจังหวะครับไม่ว่าเก่าใหม่แล้วผิดจังหวะก็ตกได้ง่ายๆครับชั้นทรายทำให้โซ่ขัดงัดเข้าป้าเจาะเอาหยุดมองแล้วหนุ่มไบท่านเปาว่ายังไงไปช่วยไหมท่านเปามองดูแล้วครับเอาเดินไหวไหมป๋าเจาะดีว่าตกข้างบนถ้าตกในโคนนี่ยุ่งเลยครับอ้าวมองดูแล้วThank you.
้าวเข้าแล้วเข้าแล้วครับเกือบยุ่งกลับเข้าที่ครับได้เสียวแล้วป่าเจาะเดินบนทรายก็ประมาณนี้ครับโซขัดก็ตกได้ง่ายครับผิดจังหวะนิดเดียวก็ไปเลยลุยต่อไปเล่นดินกันยาวไปแล้วครับหน้างานในการขุดลอกหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะขี้อำเภอคูเมืองบุรีรัมย์เอาท่านเปาเดินแล้วเดินดีๆนะท่านเปาอย่าขัดอีกนะโซ่นะน่าจะขัดแล้วเนี่ยเอาค้ำแล้วครับค้ำแล้วค้ำแล้วปั่นครับนี่ปั่นแล้วค่อยเดินครับเดี๋ยวจะตกเหมือนปลาเจาะอีกไปแล้วครับเอาปลาเจาะเอาอีกแล้วโซ่ขัดอีกแล้วครับเสียงสนั่นเลยปังปังปังเลยปั่นโซ่ครับท่านเปาไปอาจจะระบีแล้วปลายเจาะปั่นโซ่อีกยาวไปครับยาวไปทีมงานฟ้าบรรดาก่อสร้างนิ่มๆไปเรื่อยๆงานทอยครับทอยดินทอยดินทรายขึ้นฝั่งงานโคนพักเอาไว้ก่อนเติมจระบีหล่อลื่นครับท่านเป่าหนุ่มไอ้ขยับเดินครับปีต้นนี่ชิวๆครับอยู่ข้างบนโยนขึ้นฝั่งอยู่คันเดียวบนสุดส่วนข้างล่างนี่ทอยจากตรงกลางไปแล้วครับทอยต่อไปทอยไปใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นฝั่งก็โยนต่อกันอีกคราวนี้ก็จบแล้วสิครับแต่งแนวขอบสโลปสวยๆเนียนๆก็เรียบร้อย
กลับลงมาครับท่านเป่าเรียบร้อยแล้วลุยต่อไปครับ